สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพนิกาวานิชใน Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าววันนี้วันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2560ค่ะเหลือเวลาอีกเพียง4วันเท่านั้นนะคะที่ประชาชนจะได้มีโอกาสเข้าไปสักการะพระบรมศพที่พระที่นั่งนะคะแต่ว่าตอนนี้คนยังคงหลั่งไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังจัดระเบียบการตั้งแถวประชาชนที่รอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรูปแบบใหม่นะคะโดยให้ประชาชนตั้งแถวบนถนนราชดำเนินนอกและเดินเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์งดการตั้งแถวภายในสนามหลวงทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยค่ะแม้มีประชาชนจำนวนมากตั้งแถวจนล้นไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและต้องใช้เวลารอเข้ากราบถวายบังคมมากกว่า10ชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาให้ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพตลอด24ชั่วโมงถึงเที่ยงคืนวันที่5ตุลาคมยิ่งส่งผลให้ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมากราบบังคมพระบรมศพอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะยอดรวมจนถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าสักการะพระบรมศพทั้งสิ้น64,000 คนเฉพาะวันนั้นวันเดียวนะคะรวม332วันกว่า 11,500,000 คนยอดถวายเงินร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินรวมกว่า860ล้านบาทค่ะวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะที่พระที่นั่งอนันตะพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะไม่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการปิดปรับปรุงโดยไม่มีกำหนดเปิดนะคะก็ยังคงมีคนหลั่งไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นการถ่ายรูปเพียงแค่ข้างนอกเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปชมภายในพระที่นั่งได้ค่ะบรรยากาศหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตหลังสำนักพระราชวังปิดปรับปรุงอย่างไม่มีกำหนดยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางชมความงามของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะแต่ว่าถ่ายภาพเพียงบริเวณนอกรั้วได้เท่านั้นค่ะเป็นการบันทึกความงดงามทางสถาปัตยกรรมบริเวณภายนอกอาคารได้ชัดเจนนะคะพระที่นั่งอนันตสมาคมท้องพระโรงเดิมของพระราชวังดุสิตก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6ค่ะเป็นอาคารหินอ่อนสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกโรมันผสมผสานศิลปะอิตาเลียนเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกมีจุดเด่นคือมีหลังคาโดมคลาสสิกของโรมอยู่ตรงกลางและมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก6โดมรวมทั้งสิ้นมี7โดมด้วยกันค่ะก่อนการปิดปรับปรุงอย่างไม่มีกำหนดพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลป์แผ่นดินของสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรดาและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยหลังจากนี้ศิลปวัตถุทรงคุณค่าจะย้ายไปจัดแสดงที่ศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการชั่วคราวเพื่อแสดงงานศิลป์ของไทยเช่นงานแกะสลักถมทองงานจักสานในเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ค่ะใครที่สนใจเรื่องราวของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านในบทความของเว็บไซต์ voicetv.co.th นะคะอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญพูดถึงพระที่นั่งไว้อย่างน่าสนใจนะคะไปดูอีกข่าวนึงค่ะเป็นเรื่องที่เงียบซาหายไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะป่าโคกห้วยเม็กนะคะล่าสุดส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกมาทวงถามนะคะอยากให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ดูด้วยว่าพื้นที่นั้นเสื่อมโทรมไปถึงไหนหลังจากที่มีการปล่อยให้เอกชนเข้าไปเช่าป่าชุมชนค่ะคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมอดีตส.ส.ลงพื้นที่สำรวจป่าสาธารณะห้วยเม็กอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยมีชาวบ้านหนองแต้ที่คัดค้านจะได้รับผืนป่ากลับคืนมาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ใช้เวลาสำรวจประมาณ2ชั่วโมงค่ะคุณอนุสรณ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านให้เข้าไปสำรวจความเสียหายของป่าสาธารณะห้วยเม็กหลังบริษัทเอกชนขอยกเลิกเช่าพื้นที่ป่าโดยเฉพาะเรื่องที่ชาวบ้านถูกปลอมชื่อทำประชาคมอยากเรียกร้องให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยสั่งสอบข้าราชการที่อนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื้นที่ป่าห้วยเม็กทำให้บางส่วนถูกปรับพื้นที่
ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็พอใจนะคะที่หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและหลังจากบริษัทเอกชนคืนพื้นที่ได้ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วส่วนคดีการปลอมลายเซ็นประชาชนกว่า80คนที่ทำประชาคมตำรวจภูธรอุบลราชสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานมีการออกหมายเรียกผู้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว4คนค่ะหนึ่งในนั้นคือจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์เลขกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อสอบปากคำว่าดำเนินคดีอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรกำลังจะเกษียณอายุลงแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งมอบงานให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่นะคะพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวนะคะก็มีการฝากฝังกันเอาไว้ว่าขอให้ดูแลทุกสุขประชาชนด้วยค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลส่งมอบงานต่อให้พลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวนว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่นะคะเพราะว่าคุณสานิทเกษียณอายุในเดือนตุลาคมนี้ค่ะถ้าพลตำรวจโทสานิทบอกนะคะว่าตลอดระยะเวลาการทำงานในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมา2ปีเต็มได้ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ตามความรู้ความสามารถอาจจะไม่ถูกใจทุกคนก็ขออภัยไว้ด้วยหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพลตำรวจโทชาญเทพที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ต่อไปก็ฝากงานที่ยังค้างทั้งคดีสำคัญหลายคดีค่ะรวมถึงการเปิดโอกาสให้ตำรวจหญิงได้มีบทบาทในการทำงานเพราะขณะที่คุณสานิทเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดแต่ยังไม่สำเร็จก็จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้บัญชาการคนใหม่ด้วยนะคะส่วนพลตำรวจโทชาญเทพบอกว่าจะเข้ามามอบนโยบายการทำงานของตำรวจนครบาลในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมุ่งเน้นไปที่การดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในกรุงเทพปัญหายาเสพติดการแข่งรถในทางสาธารณะเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนนะคะแล้วก็จะเน้นหลักการทำงานนะคะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนมีความสุขความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมากที่สุดค่ะเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเครื่องบินของสายการบิน Air France ต้องลงจอดที่สนามบินเล็กๆของแคนาดาเพราะว่าบินอยู่กลางแอตแลนติกนะคะเครื่องยนต์ระเบิดแล้วก็ต้องดับไป1เครื่องเต็มแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือ520ชีวิตปลอดภัยค่ะเครื่องบิน Airbus A380 ของสายการบิน Air France เที่ยวบิน AF66 ซึ่งมีผู้โดยสาร496คนและลูกเรืออีก24คนลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินกูสเบย์เมืองลาบราดอร์ของแคนาดาระหว่างเดินทางจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสไปยังนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐหลังจากเกิดปัญหาทางเทคนิคในเครื่องยนต์ระหว่างบินเหนือน่านฟ้ากรีนแลนด์ทำให้นักบินต้องดับเครื่องยนต์1ใน4แต่สามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าผู้โดยสารต้องติดค้างอยู่บนเครื่องนานหลายชั่วโมงนะคะเนื่องจากสนามบินเป็นสนามบินขนาดเล็กไม่มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับ A380 ได้ค่ะเดวิดเรมาผู้โดยสารที่เป็นอดีตช่างเครื่องบินให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC นะคะว่าเกิดเสียงระเบิดและเครื่องบินสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารต่างตื่นตระหนกและเขาคิดว่าเครื่องต้องตกอย่างแน่นอนค่ะแต่ปรากฏว่านักบินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายใน30วินาทีด้วยการรีบปิดเครื่องยนต์ที่มีปัญหาและประคองเครื่องบินต่อไปได้กว่า1ชั่วโมงจนลงจอดอย่างปลอดภัยนะคะเรมาเปิดเผยค่ะว่าจากอาการของเครื่องบินปัญหาน่าจะเกิดจากใบพัดด้านนอกของเครื่องยนต์ไม่ทำงานแต่เหตุที่ใบพัดไม่ทำงานไม่น่าจะเกิดจากนกบินเข้าไปในเครื่องเนื่องจากเครื่องบินอยู่บนความสูงเกินที่จะเป็นระยะของนกบินนะคะด้านสายการบิน Air France ออกแถลงการระบุว่าเกิดเหตุเครื่องยนต์1ใน4ขัดข้องอย่างร้ายแรงจริงและยืนยันว่าลูกเรือรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบสอดคล้องกับผู้โดยสารคนอื่นๆที่ยอมรับว่าลูกเรือดูแลพวกเขาอย่างดีมากตลอดการเดินทางค่ะอาการอิสลามโฟเบียหรือว่าการเกลียดกลัวมุสลิมนะคะเป็นสิ่งที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกมีหลากหลายวิธีที่ผู้ที่เป็นกังวลกับเรื่องนี้พยายามจะใช้ในการต่อกรกับอิสลามโฟเบียหนึ่งในนั้นก็คือการ์ตูนแอนิเมชันบูดกาอเวนเจอร์ค่ะไปชมคลิปสัมภาษณ์ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งบูดกาอเวนเจอร์ขึ้นมาจากทีมข่าว Voice Online ของเราค่ะBurqa Avenger is a 3D animated TV series. It's about a school teacher called Gia. My name is Gia. I'm a teacher at the local girls' school. But that's not all. I have an alter ego, Burqa Avenger. She doesn't wear a covering or a burqa or a hijab as a school teacher, but she uses the burqa as a disguise to hide her identity, to fight back against these the bad guys. She fights back with books and she fights back with pens. So it's also symbolic that violence is not the answer, education is the answer. Burqa Avenger's motto is justice, peace, and education for all. I fight for justice, peace, and education for all. The idea came to me when I was reading about extremists shutting down girls' schools
in tribal areas of Pakistan, and I imagine a school teacher standing up to them, saying, "Stay back, you evil men. These girls need education." Each episode has strong social messages: anti-discrimination message, dangers of weapons, boys are being recruited by extremist organizations, child labor, the importance of women in the workplace, the importance of reading, gender equity, even things like cleanliness and the environment. She'll be taking it back, so stay tuned for the story of the lady in black. Yeah. Don't mess with the lady in black. The lady in black. I think the world is now seeing that, and there's slowly a shift for children's programming to have more positive messaging, and it's very important to catch people at a young age, because children are not born with gender bias. They're not born with discrimination and racism. These things are learned, and they're learned usually at a very young age, before the age of 10. They pick up a lot of these things from their society, from the surrounding. So if at that age you can give them really wonderful, positive messages about gender equity, and also about anti-discrimination messages, and, you know, show them empathy, give them empathy, they can also then understand. หวังว่าจะมีการนำบูตกาเวนเจอร์เข้ามาฉายในประเทศไทยหรือว่าโรงเรียนอาจจะเปิดให้เด็กๆดูนะคะเพื่อเป็นการลดอาการเกลียดกลัวมุสลิมซึ่งในบ้านเรามีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนของวันนี้คุณชาชาติในที่สุดออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์ติดตามชมรายการ Cozy Living เพื่อนบ้านสร้างความสุขพบกับพี่หมออ้ำยายไหมก่อย่าและพี่โบกับสาระความบันเทิงครบรถที่พาเรทกันมามอบให้กับคุณผู้ชมทุกสุดสัปดาห์พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง Voice TV 21ค่ะSmart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิต The Daily Dose รายการวิเคราะห์ข่าวอันดับหนึ่งของเมืองไทยกับสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและต่างประเทศที่สุดของความชัดเจนที่จะทำให้คุณรู้ว่าความจริงคืออะไรและจะเชื่อได้หรือไม่21:30 22:00 Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตชาชาติโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวไม่รู้ถูกตั้งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พร้อมประกาศไม่ขอรับตำแหน่งเพราะไม่เข้าใจหลักการอยากถ่องแท้ชูทฤษฎีทำได้ไม่ดีควรเลือกจะไม่ทำวิษณุเครืองามชี้อายุความคดีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ถูกระงับชั่วคราวตามพรบ.ปปช.ด้านการตามตัวกลับมารับโทษมีกฎหมายหลายฉบับรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนหากความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในยะไข่ยังไม่ยุติอาจเปิดช่องให้ IS ขยายอิทธิพลในอาเซียนได้ง่ายขึ้นวันนี้เป็นท็อปเดอะทาวน์ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของคุณชัชชาตินะคะหลังจากเงียบหายไปนักข่าวตามตัวก็ไม่เจอปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อคืนมี Facebook ออกมาแสดงความชัดเจนแล้วว่าไม่ได้รับเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่ว่าเรื่องนี้มีประเด็นที่จะให้ถกต่อเยอะนะคะวันนี้เรามี2นักวิเคราะห์นักวิจารณ์ที่มานั่งกับเราในรายการพูดคุยกันตลอดทั้งรายการเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะคะคุณแขกคำภากาค่ะ
สวัสดีค่ะและคุณแชมป์ทิปกรค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่แม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่ามีข่าวคราวค่อนข้างจะคึกคักเหมือนกันในเรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าไปดูก่อนว่าคุณชัดชาติพูดว่าอย่างไรจริงๆแล้วไม่ได้พูดนะคะแต่ว่าเป็นการโพสต์ใน Facebook และเป็นโพสต์ที่ยาวมากพอสมควรและมีคนกดไลค์นี่หลายหมื่นสูงกับเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากจริงๆนะคะคุณชัดชาติบอกเลยนะคะบอกว่าเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องใหญ่มีเป้าหมายที่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมีระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า20ปีตัวของคุณชาติชาติไม่ได้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาโค้ดของคุณไมเคิลพอร์เตอร์เป็นกูรูด้านกลยุทธ์ที่บอกไว้ว่า The essence of strategy is choosing what not to do นะคะก็คือแก่นแท้ของกลยุทธ์คือการเลือกว่าอะไรไม่ควรทำสิ่งที่เรารู้ว่าจะทำได้ไม่ดีก็คุณเลือกที่จะไม่ทำเพื่อไม่ให้เสียเวลาของทั้งคนอื่นและตัวเราส่วนเรื่องที่ตัวของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกพูดเองว่าคุณชาชาติตอบรับแล้วคุณชาชาติบอกเป็นอย่างนี้ค่ะเรื่องราวก็คือมีคนแจ้งมาในตอนบ่ายวันที่27แต่คุณชาชาติบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้เลยขอดูรายละเอียดก่อนและจะแจ้งในวันรุ่งขึ้นแต่ปรากฏยังไม่ทันแจ้งมีรายชื่อออกมาแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนจึงไม่ได้แจ้งกลับอาจทำให้ทีมงานของอาจารย์วิษณุเข้าใจว่ารับแล้วก็เลยต้องกราบขอโทษอาจารย์วิษณุด้วยนะคะส่วนด้านของพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสำนักนายกนะคะก็พูดถึงกรณีที่นอกจากคุณชัชชาติแล้วยังมีคุณสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการ TDRI นะคะที่ปฏิเสธไม่ขอร่วมกรรมการยุทธศาสตร์ทั้งที่มีรายชื่ออยู่และทั้งสองท่านบอกเหมือนกันว่ายังไม่ได้ตอบรับเลยแต่กลับมีรายชื่อไปแล้วเนี่ยนะคะคุณสรรเสริญบอกว่าก็ไม่ได้เป็นการเสียหน้าอะไรนายกไม่ได้เชิญเองให้คนอื่นๆไปประสานงานเป็นเรื่องของการที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศถ้าใครไม่ต้องการทำก็ไม่ใช่เสียหน้าเสียมวยลาออกไปเราก็หาคนใหม่มาเสริมเท่านั้นเองนะคะก็สรุปเป็นการจบดราม่าคนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์คุณชัชชาติอย่างหนักหน่วงไปเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะคะก็เลยออกมาบอกว่าก็ต้องขอโทษคุณชัชชาติด้วยแต่ว่าเรื่องนี้พี่แขกมองยังไงคะทั้งกรณีที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่คุณชาชาติจะออกมาอธิบายแล้วก็ปฏิกิริยาจากทางรัฐบาลเองที่ออกมาเคลมว่าอาจารย์ชาชาติเนี่ยตอบรับแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้ตอบมองกันได้หลายส่วนมากๆแขกเข้าใจว่าเมื่อมีชื่อนะคะอยู่ในราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็เข้าใจว่าได้รับตำแหน่งแล้วคือโดย common sense คุณนึกออกไหมว่ามีชื่ออย่างเป็นทางการมีกฎหมายรับรองแล้วเราก็เข้าใจว่ามีการตกลงกันแล้วเพราะฉะนั้นคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะคิดว่าเป็นสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ได้เพราะว่านี่เป็นตำแหน่งทางสาธารณะเป็นตำแหน่งที่จะต้องเกี่ยวพันกับคนทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากเห็นคุณชัชชาติเข้าไปรับเนี่ยก็คงเป็นห่วงคุณชัชชาตินะเป็นห่วงคุณชัชชาติมากกว่าห่วงประเทศชาติอีกแขกคิดว่าเพราะว่าไม่อยากเห็นคุณชัชชาติอย่างตัวแขกเองอ่ะแขกก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คุณชัชชาติต้องด่างพร้อยด่างพร้อยในที่นี้เพราะว่าการทำงานใดๆก็ตามที่ไม่มีฉันทามติของประชาชนนะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่เฮลตี้เอาพูดแบบภาษาชาวบ้านไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ในระยะยาวแค่นี้เลยค่ะง่ายๆเป็นเรื่องที่มาของอำนาจเรื่องที่มาของอำนาจการที่จะเข้าไปทำงานโดยมีฉันทามติของประชาชนรองรับหรือเปล่าเนี่ยสำคัญกว่าโค้ดที่คุณชัชชาติยกขึ้นมาอีกโค้ดที่คุณชัชชาติยกขึ้นมามันก็เป็นเรื่องหนังสือ how to ธรรมดามากๆเลยอะรู้ว่าเลือกจะไม่ทำอะไรรู้ว่าเลือกจะทำอะไรธรรมดามากไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่สำหรับแขกเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แต่สิ่งที่คุณชัชชาติควรจะพูดก็คือว่าผมไม่สามารถรับงานนี้นะคะเพราะงานนี้มันเป็นการทำงานที่ไม่ได้มาจากประชาชนง่ายๆคุณแชมป์ว่ายังไงคะปฏิกิริยาก่อนหน้านี้เรื่องวิจารณ์อาจารย์ชัชชาตินี่แรงมากเลยครับถึงแม้ว่าปฏิกิริยาก่อนหน้านี้จะแรงแล้วก็วันนี้คุณชัชชาติจะออกปฏิเสธแล้วเนี่ยแต่ว่ากระแสอินเทอร์เน็ตหลายๆคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าเป็นการปฏิเสธที่ช้าเกินไปก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วมีการตอบรับหรือเปล่าแล้วค่อยมากลับลำหลังจากที่เห็นกระแสของประชาชนหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงนอกจากตัวคุณชัชชาติเองก็ไม่มีใครรู้เนี่ยนะฮะส่วนเรื่องตัวแถลงใน Facebook เองเนี่ยผมคิดต่างจากพี่แขกนิดนึงผมคิดว่าเป็นแถลงการที่ดีนะเพราะว่าเป็นแถลงการที่เราเห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่เรียกว่าอะไรฮะภาษาชาวบ้านจะบอกว่าอยู่เป็นเนาะคือสามารถที่จะอ่านแล้วตีความได้หลายแบบครับ
ส่วนเรื่องของการแต่งตั้งชื่อที่ออกมาเองเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวเคยถูกรัฐเนี่ยทำทำนองนี้กับตัวเองเหมือนกันคือถูกแต่งตั้งเข้าไปในคณะกรรมการชุดหนึ่งฮะโดยที่ว่าเรายังไม่ได้ตอบรับแต่ว่าก็มีชื่อประกาศออกมาแล้วเป็นหมายประชุมเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นคณะกรรมการชุดนั้นดังนั้นก็คิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่กรรมการใหญ่ๆอย่างกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกลายเป็นว่าธรรมเนียมของรัฐข้าราชการไทยนี่ก็คืออยากจะใส่ชื่อใครคิดว่าเป็นเกียรติกับบุคคลนั้นหรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ต้องรอรับคำตอบรับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ผู้ชมกรณีของอาจารย์ผาสุกพงไพจิตรเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่อยู่ดีก็มีชื่อปรากฏแล้วก็ทำให้อาจารย์ถูกวิจารณ์หนักมากว่าเป็นนักวิชาการได้รับความเคารพขนาดนี้ทำไมมาร่วมสังคายนาเสวนาวิสาสะกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแต่ว่าคุณแชมป์บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ข้าราชการเขาทำกันแบบนี้แต่มันปกติจริงเหรอคะกับกระบวนการแบบนี้ที่อาจจะมีการหยิบยกชื่อคนที่เรียกว่าเป็นบิ๊กเนมส่วนหนึ่งเป็นบิ๊กเนมคนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นคนที่ถูกวิจารณ์อีกแบบก็คือเป็นนักธุรกิจนายทุนที่อาจจะถูกมองว่าฝักใฝ่ทหารตั้งแต่ต้นเป็นคนที่อยู่ในวงใกล้ชิดกับทหารเพื่อความแฟร์กับรัฐบาลนะคะแขกคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะมองว่านี่เป็นความตั้งใจดีนี่ฉันก็พยายามคัดเลือกคนดีมีความรู้มีความสามารถที่จะมาทำงานเพราะเป้าหมายของรัฐบาลก็อยากจะทำงานให้ออกมาดีฉันทำอะไรผิดฉันเลือกคนดีๆมาฉันก็ยังโดนด่าอีกเหรออันนี้ถ้ามองในแง่ของรัฐบาลนะคะแขกคิดว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอะก็เขาถ้าเลือกคนไม่ดีมาคุณก็ด่าเลือกคนดีๆมาคุณก็ด่าเขาแล้วจะให้ทำยังไงแต่คุณช่อถามว่าเอ๊ะแต่มันต้องได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการก่อนหรือเปล่าแต่อันนี้มันอยู่ในแดนสนธยาไงเพราะไม่มีใครรู้เรื่องการเจรจาหรือการท้าทายหรือการตอบรับตอบปฏิเสธหรือคำตอบที่อาจจะมีการตีความแตกต่างกันคุณชัดชาติตอบอย่างหนึ่งนะคะฝ่ายที่รับคำตอบอาจจะเข้าใจตีความว่ารับแต่คุณชัดชาติอาจจะบอกว่าผมขอดูในรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีการบันทึกไม่มีใครอัดเทปเสียงไว้เพราะฉะนั้นแขกคิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยว่าโอเคล่ะมีความปรารถนาดีอยากจะได้คนเก่งๆมาร่วมงานแล้วในการสื่อสารอาจจะมีความผิดพลาดในการสื่อสารที่ฝ่ายรัฐก็เข้าใจว่าคุณชัดชาติตอบรับฝ่ายคุณชัดชาติก็เข้าใจว่าตัวเองสื่อสารไปว่าขอเวลาแล้วมันก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นแต่แขกมีความสุขที่เห็นการวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันแสดงให้เห็นว่าสมองคนไทยยังไม่ตายแล้วยังมีความกระตือรือร้นนะคะที่อยากจะให้เหตุผลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเข้าไปคัดง้างความคิดเห็นของคนซึ่งเรานับถือยกย่องแล้วทำไมจะไม่ล่ะคะเรานับถือคนคนหนึ่งแล้วเขาจะตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเขาและในชีวิตของเราอะทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์ไปทักท้วงหรือติติงหรือบอกว่าเราไม่เห็นด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่ตัดสินใจก็เป็นเจ้าตัวแล้วท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจแล้วและในเมื่อเขาตัดสินใจในทางที่เรารู้สึกว่าเออโอเคตัดสินใจแบบนี้ดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าดีแต่คนที่บอกว่าไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรกันกับแค่คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่ใช่เหรอไม่ค่อยมีอะไรที่เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยวิจารณ์ใครได้นะครับจารย์ชาตินี่เป็นคนที่วิจารณ์ได้โดยปลอดภัยก็เลยจะมีคนวิจารณ์กันเยอะหน่อยแต่ว่าก็มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาว่าที่เพิ่งจะออกมาปฏิเสธตอนนี้เนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่พอใจหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้คุณสามารถแก้วมีชัยอดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธเองบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยที่ผ่านมาคุณชาติก็วางมือไปทำธุรกิจสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเพื่อไทยผู้ใหญ่ไม่พอใจไปกดดันคุณชาชาติก็ขอยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่ามีคนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะคะคือคุณนักร้องอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณศรีสุวรรณจันยานะคะเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่บอกว่าขอให้นายกยกเลิกซะเถอะคนที่ออกมาแต่งตั้งตอนนี้เพราะว่าดูไปแล้วมีแต่บุคคลที่กระจุกตัวใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันและเป็นตัวแทนของกลุ่มนายทุนที่ได้ประโยชน์จากการทำรัฐประหารที่ไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยคุณศรีสุวรรณเสนอน่าสนใจค่ะบอกว่าอยากให้เปิดโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศที่มีจิตอาสามีเวลามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์หลากหลายสมัครเลยแล้วเลือกตั้งกันอย่างเปิดเผยโปร่งใสตามคันลองประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การยอมรับในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันในอนาคต20ปีต่อไป
คือข้อเสนอของคุณศิษย์สุวรรณน่าสนใจตรงที่บอกว่าถ้าจะสร้างการยอมรับกับแผนที่มันตั้งยาวตั้ง20ปีควรจะเป็นการเลือกตั้งนี่น่าสนน่าฟังมากแต่ว่าก็คงต้องยอมรับนะคะว่าในความเป็นจริงโอกาสที่จะเกิดขึ้นริบหรี่เหลือเกินนะคะเพราะว่าเลือกตั้งปกตินี่ยังไม่มาถึงแต่ว่าเลือกตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากหรือเปล่าคุณแจ๊มน่าจะเป็นไปได้ยากมากนะครับที่คุณศิษย์สุวรรณเสนอน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นคอนเซนต์ของทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายที่จะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องมาสมัครก่อนแล้วก็ทั้งฝ่ายประชาชนเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งเขาด้วยผมก็รู้สึกว่าก็เป็นข้อเสนอที่น่าฟังแล้วก็อย่างที่คุณชอบบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ยากสักหน่อยก็ต้องดูนะคะว่าแขกกับมองแขกกับมองในทางตรงกันข้ามแขกรู้สึกว่าไม่เลือกอะถูกแล้วเพราะว่าอยู่ในเฟรมของการเมืองตามที่มารัฐบาลไงคะคือให้ชัดเจนไปเลยใช่ถ้าคุณไม่เลือกมาตั้งแต่ต้นคุณก็ต้องไม่เลือกไปให้ถึงที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นมันจะอีหลักอีเหลือแล้วไม่อย่างนั้นการเลือกตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็ยิ่งจะเป็นการสร้างความชอบธรรมมากขึ้นไปอีกเหมือนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นลอจิกเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วใครคิดว่ารัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีคอนสิสเทนซีในหลักการบริหารใช่คือระบอบนี้ใช่ค่ะคุณเป็นระบอบนี้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติคุณก็ต้องแต่งตั้งคุณจะเลือกตั้งได้ยังไงอันนี้แขกนับถือในลอจิกของเขานะว่ามีความสม่ำเสมอและทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเพราะถ้าการเลือกตั้งเราจะเลือกตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ไม่ได้คุณต้องเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแล้วผู้แทนราษฎรน่ะถึงใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนไปสรรหากรรมการยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ก็เป็นคอนสิสเทนซีในทางตรรกะของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยถูกต้องเนี่ยถูกต้องทั้งสองแบบถ้าอย่างนั้นต้องไปฟังอีกเรื่องที่สงสัยคุณคำพากาของดิฉันจะบอกว่าไม่คอนสิสเทนซีนะคะไม่มีความถูกต้องเชิงตรรกะคือเรื่องของการที่คณะกรรมการที่มาจากระบอบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองโดยเน้นให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเพราะว่าอยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่องนี้มาจากคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะประธานกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองที่ยืนยันเลยว่ามีส่วนสำคัญในการปฏิรูปประเทศให้ไปสู่การปรองดองก็คือการที่จะให้อำนาจองค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึ้นให้โอกาสประชาชนในการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมลดช่องว่างระหว่างคนในเมืองและชนบทก่อความปรองดองในที่สุดนะคะไปฟังเสียงอาจารย์อเนกค่ะเราจะต้องเปลี่ยนเอาท้องถิ่นมาเป็นหัวแถวนะครับภูมิภาคเป็นกลางแถวแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยในที่สุดก็เป็นปลายแถวนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดการปฏิรูปการเมืองที่จะสำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการปฏิรูปการเมืองที่ไม่ใช่รัฐบาลเท่านั้นทำมันจะต้องสังคมทำประเทศทำและที่สำคัญที่สุดมันต้องพรรคการเมืองทำงบพัฒนาประเทศจริงๆเวลานี้เหลือไม่ถึง 20% นะงบประจำกินเข้าไป 80% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาอาศัยแต่ส่วนกลางเนี่ยมันก็กำลังส่งมันน้อยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปใช้กำลังที่เรายังใช้น้อยอยู่คือท้องถิ่นนะให้มาเป็นหัวจักรของการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาค่ะคนเชียงใหม่ว่าไงคะถูกต้องหมดเลยอาจารย์อเนกพูดมาไม่มีอะไรผิดเลยแล้วก็นี่เป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะต้องกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นแต่ทำยังไงล่ะสิ่งที่แขกรอนะคะของอาจารย์อเนกในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองก็อยากจะเห็นโรดแมปของการกระจายอำนาจว่าจะทำอย่างไรให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วบรรลุผลซึ่งอาจารย์พูดมาสวยงามมากค่ะก็รอดูนะคะว่าในห้วงเวลาของการทำงานของบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งจะทำงานวางโครงสร้างที่ทำให้ประชาชนได้มีปากมีเสียงมากกว่ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยหรือไม่นะคะไปที่อีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับอาจารย์วิษณุเครืองามเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคุณชัชชาติแล้วค่ะเป็นเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะพูดกันเยอะในเรื่องของคดีความตกลงนับอายุความอย่างไรการอุทธรณ์การ เรียกว่าขอลี้ภัยทางการเมืองนะคะอาจารย์วิษณุก็โดนนักข่าวถามนะคะแต่ว่าก็ตอบครบทุกเรื่องนะคะแต่ละเรื่องมีความชัดเจนพอสมควรอย่างเช่นเรื่องของการอุทธรณ์ในคดีนะคะอาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญยึดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่ก็คือเจ้าตัวต้องมายื่นอุทธรณ์เองนะคะส่วนอายุความอันนี้ยึดตามพรบ.ปปช.ฉบับแก้ไขครั้งสุดท้ายปี58นะคะหากมีการหนีคดีอายุความก็จะสะดุดหยุดลงไม่นับอาจารย์วิษณุฝากด้วยค่ะบอกว่าไม่อยากให้ใช้ว่าคดีไม่มีอายุความเพราะว่าข้อเท็จจริงคืออายุความมันหยุดไม่นับต่อเนื่องกลับมาแล้วนับกันใหม่ไม่ใช่ว่าไม่มีอายุความส่วนเรื่องว่าคดีคุณยิ่งลักษณ์เข้าข่ายขอลี้ภัยทางการเมืองได้หรือไม่
าจารย์วิษณุบอกว่าเรื่องของนักการเมืองเนี่ยจะไปลี้ภัยมันก็ต้องดูว่าทำอะไรอย่ายึดกับคำว่านักการเมืองนักการเมืองฆ่าคนแล้วหนีจะลี้ภัยทางการเมืองได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มันต้องเป็นคดีการเมืองเช่นกรณีการยึดอำนาจอันนี้ก็คล้ายๆตอบในตัวนะคะว่าก็น่าจะเป็นคดีการเมืองอยู่แล้วเมื่อถามว่าการติดตามตัวคุณยิ่งลักษณ์มาดำเนินคดีจะอย่างไรอาจารย์เซนุบอกไม่ขอพูดละกันเรื่องนี้แต่ว่ามีกฎหมายหลายฉบับเช่นพรบส่งผู้ร้ายข้ามแดนพรบความร่วมมือทางอาญาแล้วก็เชื่อมโยงกับสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศนั้นๆผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าเอ๊ะเรื่องยกเลิกพาสปอร์ตต้องใช้อำนาจมาตรา44หรือไม่ซึ่งอาจารย์เซนุบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศสามารถยกเลิกได้ไม่มีอะไรยุ่งยากขอให้มีความชัดเจนในหลักเกณฑ์แต่ว่ารายละเอียดก็ให้ไปถามที่ทางกระทรวงต่างประเทศเอาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็เป็นการย้ำเรื่องที่พูดกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ซึ่งใช้ในการที่จะติดตามตัวคุณยิ่งลักษณ์กลับมาประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่า1ต้องรู้ก่อนว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนและ2ก็คือประเทศนั้นซึ่งจะเป็นอังกฤษเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือประเทศไหนๆก็ตามจะให้คุณให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกลับมาหรือไม่ก็คือเขาจะพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นคดีความทางการเมืองหรือไม่นั่นเองก็ต้องดูว่าในประเทศไทยอ่ะในสายตาของรัฐบาลไทยเห็นว่านี่เป็นคดีทางการเมืองหรือเปล่ายังไม่มีใครตอบใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นคดีทางการเมืองหรือเปล่าถึงจะไม่มีใครตอบเนี่ยคุณแชมป์ก็เหมือนทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วหรือเปล่าว่าคดีนี้ตกลงเป็นคดีการเมืองหรือไม่แม้แต่อาจารย์วิษณุเองตอบมาก็ยังตอบก้ำกึ่งไปว่าเป็นเชิงคดีการเมืองมีความคุ้มเครือพอสมควรสำหรับอาจารย์คำตอบของอาจารย์วิษณุเนาะแต่ว่าก็มีท่าทีไปในทางที่จะบอกว่าเป็นคดีของการเมืองเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไงก็คงต้องดูก่อนนะคะว่าเอาให้แน่ก่อนว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนแต่คำตอบของฝ่ายเราอ่ะไม่สำคัญเท่ากับคำตอบของฝ่ายที่คุณยิ่งลักษณ์ไปขอไงถูกค่ะค่ะต้องรอดูนะคะพูดถึงเรื่องของต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ2ตุลาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่จะไปเจอกับลุงทรัมป์ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐที่ทำเนียบขาวนะคะหลังจากเลื่อนมาตอนแรกจะไปเจอกันในวันที่3ก็มีการไปทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าการไปครั้งนี้ของลุงตู่ที่จะไปเจอลุงทรัมป์ประชาชนรู้สึกอย่างไรอยากฝากอะไรไปถึงพลเอกประยุทธ์ที่จะไปพบผู้นำระดับโลกแบบนี้นะคะก็ปรากฏว่าสวนดุสิตโพนะคะไปทำโพพบว่าอันดับหนึ่งเลยที่ประชาชนถามว่าคิดอย่างไรกับการเดินทางไปครั้งนี้บอกว่าเป็นไปเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับสองก็คือเป็นโอกาสดีพบผู้นำระดับโลกเป็นที่รู้จักมากขึ้นอันดับสามค่ะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศดีขึ้นได้รับการยอมรับดิฉันไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าการไปพบกันครั้งนี้จะทำให้เราได้รับการยอมรับและกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยมากขึ้นหรือไม่พี่แขกคือดิฉันหัวเราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เราจะได้รับการยอมรับเนี่ยมันมีเงื่อนไข1 2 3 4ลำพังไปเจอทรัมป์เนี่ยซึ่งทรัมป์ก็ไม่ได้มีภาพพจน์ดีต่อสายตาชาวโลกไงและทรัมป์จะมาช่วยให้เราภาพพจน์ดีขึ้นได้ยังไงแล้วอเมริกาไม่ใช่แม่น้ำนะคะที่จะได้เอาตะกร้าลงไปล้างแล้วขึ้นมาแล้วมันดูดีอ่ะคืออเมริกาไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ไปซักฟอกให้ใครขาวสะอาดขึ้นหรือเปล่าคุณช่อหันไปถามคุณแชมป์ดีกว่าค่ะยังไงดีคะจะช่วยได้ไหมคะคิดว่าคงช่วยไม่ได้เพราะว่าอย่างที่พี่แขกพูดว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรดีมากแต่ผมก็คิดว่าทั้งสองคนคงคุยกันถูกคอถ้าคุยกันรู้เรื่องนะครับถือว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องซีเรียสพอสมควรคือเรื่องสหรัฐน่าจะกดดันเราเรื่องเกาหลีเหนือเพราะว่าไทยเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีสายสัมพันธ์การค้ากับเกาหลีเหนือมากพอสมควรแล้วก็เรื่องของการได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากเกินไปเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าประเด็นลึกๆเดี๋ยวไปติดตามต่อใน Wake Up News ในวันพรุ่งนี้นะคะมีอีกข่าวนึงนะคะคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของบัตรคนจนซึ่งรัฐบาลไม่ให้เราเรียกบัตรคนจนให้เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ค่ะใช้เป็นวันแรกวันแรกในวันนี้นะคะและประเด็นก็คือบัตรยังได้ไม่ครบนี่เราก็พูดไปแล้วหลายรอบนะคะแต่ว่าประชาชนใน7จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่ได้เนื่องจากว่าการเชื่อมต่อบัตรเนี่ยนะคะยังไม่ครบถ้วนยังแมงมุมยังชักใยไม่เสร็จค่ะต้องรอให้เกรดบัตรให้ครบถ้วนก่อนแต่ว่าประชาชนในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยได้รับแล้วนะคะและก็มีคนไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐกันอย่างคึกคักวันแรกก็มีคนใช้เงินไปแล้วประมาณ40ล้านบาทนะคะการใช้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ4ของผู้รับบัตรทั้งหมดประมาณ5ล้านคนก็คือมีคนไปใช้แล้ว 200,000 รายด้วยกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือตรงนี้ค่ะร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องชำระสินค้าอัตโนมัติที่ใช้บัตรได้คือติดตั้ง EDC เนี่ยนะคะตอนนี้
ติดไปได้แค่ 4,100 ร้านจากทั้งหมด 20,000 ร้านค้าและต่อให้ครบเป้าหมาย 20,000 ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านในปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมีถึง 75,000 หมู่บ้านแต่ประเด็นก็คือบัตรนี้นะคะถ้าเกิดหมดอายุแล้วมันจะกลับมาเป็น0ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้บัตรแต่ว่าร้านค้ายังไม่ติดตู้รูดบัตรก็เท่ากับว่าเดือนนั้นน่ะ200บาทของเราก็หายไปเลยสิเฉพาะเดือนนี้ที่เขายกเว้นเพราะว่าทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยจะยกเลิกไปใช้เดือนพฤศจิกายนได้แต่หลังจากนี้เนี่ยตัดเป็นเฉพาะเดือนต่อเดือนแต่มันตั้ง 20,000 กว่าล้านใช่ไหมจะทันไหมนี่น่าสนใจนะคะว่าจะทันหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเงินเรา200จะเหลือศูนย์เลยถ้าเราไม่รู้จะไปรูดที่ไหนใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้งานนะคะที่ยังไม่เรียกว่ายังไม่ครอบคลุมเพียงพอแต่ว่าถือว่าจะเป็นสิ่งที่คนจนพอใจไหมคุณแชมป์ในฐานะที่สร้างบรรยากาศของการใช้จ่ายคึกคักขึ้นมาจริงๆวันนี้ลองอ่านฟีดแบ็กจากคนจนทั้งหลายนะฮะก็รู้สึกเขาก็รู้สึกว่าพอใจกันเขารู้สึกว่ามันเป็นถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินที่เราอาจจะมองว่าไม่เยอะมาก200บาทต่อเดือน300บาทต่อเดือนแต่ว่าสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือตัวเขามากได้มากพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่เรารู้สึกว่าใช้บัตรไม่เป็นแล้วก็ยังไม่รู้นโยบายนี้ก็ตามก็ยังมีเหมือนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องของการขยายร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ได้จะทำได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ประชาชนกรุงเทพปริมณฑลตกลงจะได้บัตร17ตุลาคมนี้จริงหรือไม่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะเตือนว่าความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในยะไข่หากยังดำเนินต่อไปจะกลายเป็นช่องให้ IS ขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ง่ายขึ้นค่ะเอาเวกเคชั่นรายการที่จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตพักผ่อนหย่อนอารมณ์ในโรงแรมที่น่าพักทั้งในและต่างประเทศที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะสิ่งที่แคททำมาตลอดเวลาก็คือชี้ให้เห็นว่าเราเข้าใจสังคมที่เราอยู่ดีแค่ไหนเราได้มองปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรอบด้านแล้วหรือยังเราตั้งคำถามใหม่ๆให้สังคมได้ฉุกคิดหรือเปล่ามาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวไปพร้อมกับแขกในเวลาใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 นถึง 20:00 นน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเวลาเราพูดถึงการเรียกร้องขอความช่วยเหลือไปยังชาวโรฮิงญานะคะมักจะมีคนไทยที่บอกว่าจะไปช่วยเขาทำไมรับกลับไปเลี้ยงที่บ้านสักคนไหม เรื่องนี้ช่วยคนไทยกันเองดีกว่าหรือเปล่าคือถ้าพูดกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลแล้วอาจจะไม่เข้าใจและไม่ถูกจริตคนไทยบางกลุ่มในสังคมนะคะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณอาจจะต้องตระหนักเพื่อที่จะเห็นความสำคัญของการกดดันให้รัฐบาลเมียนมาระงับยับยั้งยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยะไข่นั่นคือเหตุผลด้านความมั่นคงรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียนะคะจูลี่บิชอปออกมาเตือนเลยค่ะบอกว่าถ้าเกิดความรุนแรงในยะไข่ยังดำเนินต่อไปแบบนี้จะทำให้กลุ่มก่อการร้ายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่ม IS เข้ามาขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ง่ายขึ้นโดยขยายประเด็นว่านี่แหละคือหลักฐานว่ามีการเบียดบังรังแกชาวมุสลิมโดยสหรัฐและชาติพันธมิตรนะคะบิชอปก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจุดยืนของออสเตรเลียในเรื่องนี้ก็คือการกดดันรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ออสเตรเลียทำอาร์มเอมบาร์โกก็คือมีการคว่ำบาตรอาวุธไม่ขายไม่ส่งออกอาวุธให้กับเมียนมาแล้วก็ไม่มีการฝึกซ้อมรบร่วมกันระหว่าง2ประเทศรวมถึงบิชอปพูดถึงการที่อองซานซูจีมุขมนตรีแห่งรัฐของเมียนมาเนี่ยนะคะบอกเอาไว้ว่าในวันที่2ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะคะ
จะให้ตัวแทนของ UN และชาติสมาชิก UN เข้าไปสังเกตการณ์ในยะไข่ไปร่วมตรวจสอบค้นหาความจริงซึ่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเมียนมาจะเป็นหนึ่งในคณะผู้สังเกตการณ์ที่จะเข้าไปในวันที่2ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะรัฐบาลเมียนมาอ้างมาโดยตลอดว่าทำเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็อาซาหรือว่ากองกำลังกู้ชาติโรฮิงญาอารากันถูกรัฐบาลเมียนมานำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติแต่ว่าตัวอาซาเองยืนยันโดยตลอดว่าไม่เกี่ยวข้องกับตอลิบันอัลกออิดะไอเอสหรือกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติกลุ่มใดๆทั้งสิ้นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่น่ากังวลก็คือทั้งอัลกออิดะทั้งตอลิบันทั้งไอเอสออกมาเรียกร้องแล้วนะคะให้นักรบของตัวเองออกมาต่อสู้เพื่อชาวโรฮิงญาซึ่งต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคงจะมีคนจำนวนหนึ่งอาจจะเป็นจำนวนน้อยมากแต่ก็คงจะมีที่ทนไม่ได้แล้วก็ไปเข้าร่วมกับกลุ่มสุดโต่งก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามของภูมิภาคเลยแหละเราจะมัวแต่มานั่งคิดว่านี่ไม่เกี่ยวกับเรานี่ไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ได้แล้วอย่าลืมว่า IS นะคะอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียมาพักใหญ่แล้วนะคะไม่ว่าจะในฟิลิปปินส์หรือว่าในอินโดนีเซียซึ่งพวกเรายังไม่ค่อยตระหนักกันเท่าไหร่แล้วนี่เป็นช่องว่างที่อาจจะทำให้ IS ทะลุเข้ามาถึงเมนแลนด์อ่ะคือแต่เดิมที่อยู่เกาะใช่ไหมคะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในเมียนมานั่นแปลว่าได้เข้ามาในเมนแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียคือไทยพม่าลาวเวียดนามค่ะแต่ดิฉันสนใจปฏิกิริยาในโซเชียลมีเดียต่อกรณีโรฮิงญาต้องถามคนเชี่ยวชาญเทรนด์โซเชียลมีเดียอย่างคุณแชมป์ทำไมคนไทยถึงรู้สึกว่าหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วก็ดูจะเห็นอกเห็นใจผู้ลี้ภัยซีเรียมากกว่าผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาซะอีกผมคิดว่าเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันใกล้ตัวกับสิ่งที่มันไกลตัวเนาะเรารู้สึกว่าคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียจะรู้สึกว่าโรฮิงญาเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากแล้วก็เป็นปัญหาที่เขาทุกครั้งที่มีข่าวโรฮิงญาจะมีคนที่คอมเมนต์ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดดังนั้นก็จะรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่พอรับเข้ามาเป็นปัญหาของเราเราก็คงไปไม่มีอะไรพอที่จะไปเลี้ยงดูเขาได้หรอกปัญหาของตัวเองก็มากเกินพอแล้วส่วนใหญ่คนก็จะรู้สึกแบบนี้นะฮะแต่เห็นด้วยกับพี่แขกแล้วก็คุณช่อว่าจริงๆถ้าปัญหาโรฮิงญาไม่บรรเทาขึ้นเนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายเจ้าที่บอกว่าจะเป็น Hub of Terror แห่งใหม่หรือว่าเป็นแหล่งกำเนิดผู้ก่อการร้ายยุคใหม่เกิดทีเดียวนะครับค่ะแต่ว่าก็น่าแปลกที่จริงๆแล้วปกติเรื่องไกลตัวเราน่าจะไม่สนใจและไม่เห็นใจเรื่องใกล้ตัวเราน่าจะสนใจและเห็นใจครับแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามนะพี่แขกหรือว่าเรามีอคติกับชาวมุสลิมโรฮิงญาอะไรบางอย่างหรือเปล่าตั้งแต่ก่อนนั้นดูเหมือนอคติที่คนไทยมีต่อมุสลิมโรฮิงญาก็จะเป็นอคติชุดเดียวกับที่ชาวพม่ามีต่อชาวโรฮิงญาคือเราสามารถรู้สึกดีกับมุสลิมในที่อื่นๆแต่เรากลับปฏิเสธความเป็นมุสลิมเรารู้สึกว่าโรฮิงญาเป็นมุสลิมเฉพาะไม่เหมือนมุสลิมที่อื่นแล้วเราก็มองว่าโรฮิงญาเป็นคนไร้รัฐไร้ชาติไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีใครต้องการไม่มีคอนทริบิวชันใดๆให้กับโลกนี้ดูเราไม่รู้จักอารยธรรมโรฮิงญาไม่รู้มาจากไหนมีคุณงามความดีอะไรบ้างคือเราจะรับรู้โรฮิงญาแบบนั้นแล้วก็จะมีวาทกรรมชุดหนึ่งที่ดูสิยากลำบากขนาดนี้ก็ยังมีลูกอยู่ได้ขี้เกียจอย่างเงี้ยค่ะคือเราพูดจากวาทกรรมครับแต่เราไม่เคยลงไปสัมผัสความจริงแล้วเราก็ไม่ยินดีที่จะลงไปทำไปนั่งอ่านว่าโรฮิงญาคืออะไรมาจากไหนปัญหาของเขาคืออะไรความซับซ้อนในความขัดแย้งในประวัติศาสตร์อาณานิคมของพม่าของโรฮิงญาของบังคลาเทศทั้งหมดนี่มันพัวพันตั้งแต่ประวัติศาสตร์สมัยอาณานิคมเราก็ไม่สนใจแล้วยิ่งไปกว่านั้นเรายังดึงตัวเองออกมาเป็นคนนอกในฐานะที่เป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครอีกค่ะก็อัปเดตนิดนึงนะคะว่าตอนนี้จำนวนผู้ลี้ภัยที่เข้าไปในบังกลาเทศจากเมียนมานะคะเกิน 500,000 คนแล้วก็ UN พยายามทุกวิถีทางที่จะกดดันรัฐบาลเมียนมาเราดูว่าวันจันทร์นี้ตัวแทนของ UN แล้วก็นานาชาติเข้าไปในยะไข่จะมีปฏิกิริยาอะไรออกมานะคะมีอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องจากโลกมุสลิมแล้วก็เหมือนจะเป็นข่าวดีแต่ก็โดนวิจารณ์ว่ามันไม่ใช่ข่าวดีมันเป็นเรื่องผิวเผินก็คือกรณีที่มีการออกพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้ผู้หญิงซาอุดิอาระเบียสามารถทำใบขับขี่ได้แล้วนะคะทำให้เกิดเป็นเรียกว่าปฏิกิริยาคึกคักขึ้นมามากในหมู่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในซาอุดิอาระเบียแต่ก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นเรื่องของ1การสร้างภาพลักษณ์เพราะว่าซาอุดิอาระเบียกำลังโอเวอร์ฮอลปรับโฉมประเทศวิชั่น2030ของเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนประเทศให้สากลมากขึ้นพึ่งพาน้ำมันน้อยลงแล้วก็ปรับอะไรต่อมีอะไรเยอะโดยเฉพาะการให้ผู้หญิงมามีบทบาทในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณไม่พึ่งพาน้ำมันคุณก็ต้องการทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามาเป็นแรงงานและอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ผู้หญิงซาอุดิอาระเบียแทบไม่ได้ทำงานเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะมีการวิเคราะห์กันว่ามันเป็น
เรียกว่าเป็นการจุดประกายให้กับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีเหมือนกันเพราะว่าแม้จะเป็นชัยชนะเล็กๆแต่ก็เป็นหนึ่งในชัยชนะที่หายากมากในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในซาอุดิอาระเบียทำให้หลังจากมีเรื่องของขับรถมาแล้วมีการติดแฮชแท็กนี้ค่ะพี่แขก I am my own guardian ก็คือฉันคือผู้ปกครองตัวเองอันเนื่องมาจากว่าคนผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียบอกว่าแค่สิทธิในการขับรถไม่เพียงพอฉันต้องการสิทธิในการปกครองตัวเองควรจะยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการมีวาลีหรือว่าผู้ปกครองชายนะคะผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่าผู้หญิงซาอุดิอาระเบียไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได้จะไปไหนมาไหนจะไปรักษาพยาบาลแม้แต่เดินทางปกติทั่วไปต้องมีผู้ปกครองชายไม่ว่าจะเป็นพี่ชายสามีพ่อน้องชายก็ตามเป็นผู้รับรองนะคะแต่ว่าก็นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเนี่ยหลายๆคนในซาอุดิอาระเบียบอกว่าโดนเตือนมาบอกว่าอย่าใช้เรื่องของการมีสิทธิในการขับรถเป็นประเด็นแล้วก็ขยายต่อไปสู่การเรียกร้องเรื่องอื่นนะคะถือว่าน่ากังวลเหมือนกันน่าสนใจนะคะว่าการที่เราต้องมีชีวิตอยู่ในฐานะที่จะต้องมีผู้พิทักษ์ตลอดชีวิตนั่นแปลว่าเราถูกสตาร์ฟหรือถูกฟรีซเอาไว้ไม่ให้เป็นผู้มีไม่บรรลุวุฒิภาวะเลยไม่บรรลุนิติภาวะไม่ใช่วุฒิภาวะนั่นแปลว่าผู้หญิงซาอุอ่ะจนตายอ่ะจนอายุ90จนอายุ100อ่ะคุณก็จะไม่เคยบรรลุนิติภาวะเพราะคุณไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆด้วยตนเองได้แล้วการเรียกร้องอันนี้นะคะไม่น่ารักเลยอ่ะผู้หญิงซาอุอ่ะทำไมได้คืบจะเอาศอกใช่เขาพูดให้ขับรถแล้วอย่างนั้นไหมคะคุณแชมป์ได้คืบเอาศอกได้แค่นี้เธอยังไม่พอใจหรือเธอจะไม่มีหรอคะไม่ต้องทำอะไรเองสบายจริงๆก็ดูเหมือนเป็นรางวัลเล็กๆที่ซาอุบอกว่าเอ้ยก็ให้เท่านี้แล้วแล้วก็อย่าคุณแชมป์อยากเป็นวาลีไหมคะเป็นผู้ปกครองผู้หญิงไม่อยากครับผมปกครองตัวเองก็ยังไม่รอดเลยฮะก็แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอเป๊ะยังจะขอเรียกร้องอะไรกันมากมายใช่ไหมฮะซึ่งผมรู้สึกว่าโลกปัจจุบันทุกอย่างมันก็เชื่อมกันหมดแล้วอะผู้หญิงซาอุก็จะเห็นแล้วผู้หญิงประเทศอื่นเขาก็มีสิทธิเยอะแยะทำไมฉันยังต้องอยู่ในปกครองของคนอื่นอยู่ก็ต้องน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต่อไปว่าการปกครองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของซาอุจะเกิดขึ้นเร็วพอที่จะทำให้ไม่เกิดอะไรที่มันรุนแรงตามมาหรือเปล่าคุณแชมป์อาจจะบอกว่ากลัวว่าจะมีการลุกคือขึ้นถ้าเกิดว่าแรงเสียดทานทางสังคมมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเห็นต้องติดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าการปกครองของซาอุดิอาระเบียราชวงศ์เขาถือว่าอุ้งมือเหล็กเหมือนกันแล้วก็ควบคุมทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในสังคมช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะ out of the box มาติดตามประเด็นนะคะของทั้งคุณธัมภกาคุณแชมป์ทิพกรร่วมถกเรื่อง food porn star กินเพื่อยั่วและผลการศึกษาที่พบว่านักเรียนสมัยนี้เอา free speech น้อยลงค่ะเกาะสวรรค์เมืองท่องเที่ยวของโลกพื้นที่เพียง500กว่าตารางกิโลเมตรแต่มีพลเมืองมากกว่า1ล้านคนคำว่าภูเก็ตคือเมืองท่องเที่ยวการเป็นสมาร์ทซิตี้จึงนำเอาสมาร์ททัวริสต์เป็นแกนหลักศูนย์กลางของภูเก็ตเนี่ยเราตั้งยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการมาท่องเที่ยวในเชิงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวภูเก็ตเมืองเก่าสู่การสร้างอนาคตด้วยสมาร์ทซิตี้เรากำลังทำเส้นเลือดใหญ่ที่วิ่งจากสนามบินเข้ามาในนี้ก็คือสมาร์ทบัสนะเพื่อรอตัวรถไฟรางเบาติดตามในบิ๊กสตอรี่ชุดภูเก็ตเมืองเล็กคิดใหญ่สู่สมาร์ทซิตี้ใน Voice News 17 นาฬิกาเริ่ม 3-5 ตุลาคมนี้ทาง Voice TV 21Journal Journey กับแขกคำพกาทุกวันเสาร์ทาง Voice TV 21 Smart Voice
Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตในประเทศไทยมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเรื่องบทบาทของนิสิตนักศึกษาในยุคใหม่นะคะคนไทยไม่ชอบให้เด็กออกมาเต้นแร็ปเต้นกาบางคนบอกร้องได้แหกกระเชิงเรียกร้องเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำไมไม่เรียนไปไม่ชอบให้เด็กเนี่ยออกมาแสดงเสรีภาพในความคิดเห็นในสหรัฐอเมริกาซึ่งคนเชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางนิ้วของจริงกลับเกิดปัญหาคล้ายๆกันแต่ของเขาซับซ้อนกว่าของเราใช่ไหมคุณชายก็คือเขารู้สึกว่าคนที่พูดแบบ hate speechสมควรที่จะถูกจัดการแบบรุนแรงด้วยซ้ำแล้วกลายเป็นว่าโดยไม่รู้ตัวคุณได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นจริงๆแล้วเรื่อง free speech กับ hate speech นี่ก็เป็นคู่ขนานที่เราถกเถียงกันมาตลอดนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าหลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยกระแสเรื่องนี้ก็จะหนักข้อขึ้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมันมีผลการวิจัยจาก University of California นะฮะเขาไปสำรวจนักศึกษาจำนวน 1,500 คนเกี่ยวกับเรื่อง free speech นี่แหละว่าพื้นที่ในมหาลัยเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่สำหรับเอาไว้ศึกษาหาความรู้เอาไว้ทดลองไอเดียใหม่ๆไหมเอาไว้ฟังไอเดียที่มันแปลกแตกต่างไปจากที่ตัวเองเชื่อไหมอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าเด็กๆรุ่นใหม่ 1,500 คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าไม่เพราะว่าฟรีสปีชเนี่ยมันไปทับเส้นกับเฮทสปีชซะเยอะนะฮะเขามีการถามอย่างเช่นคำถามแรกบอกว่าคิดว่า First Amendment ของอเมริกาเนี่ย protect หรือว่าปกป้องตัวเฮทสปีชหรือว่าเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะพุทธวาจาโทสะวาจาก็คือปกป้องคำที่ไปทำร้ายคนอื่นไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัววอชิงตันโพสต์เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วตัว First Amendment ได้ปกป้อง Free Speech ทั้งหมดนะแต่ว่าตัวพอไปสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่คือ 44% เนี่ยบอกว่าไม่ปกป้องนะจริงๆคือ Hate Speech นี่คือไม่ต้องได้รับการปกป้องใดๆเลยนะฮะซึ่งมันก็นำมาซึ่งปัญหาอื่นๆอย่างเช่นการมอง Hate Speech เป็นการทำร้ายเป็นการคล้ายๆกับว่าก่อความรุนแรงดังนั้นควรจะใช้ความรุนแรงโต้กลับในอัตราที่เท่าเทียมกันแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าแยกเป็นเพศนะครับผู้หญิงเนี่ยจะเชื่อ 49% จะเชื่อว่าตัว First Amendment เนี่ยไม่ปกป้อง Hate Speech ในขณะที่ผู้ชายแค่ 38% ที่เชื่อแบบเดียวกันดังนั้นผู้หญิงก็จะเชื่อในเรื่องที่ว่า Hate Speech เนี่ยควรไม่ควรจะพูดมากกว่าผู้ชายนะครับดิฉันมีปัญหากับการแบ่งอันนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่านอกจากเรื่องแบ่งผู้หญิงผู้ชายแล้วเนี่ยเขาควรจะแบ่งเรื่องของ background เรื่องของสถานะทางสังคมเรื่องของเศรษฐกิจอะไรด้วยแล้วก็เรื่องของแนวคิดทางการเมืองด้วยหรือเปล่าอย่างอันต่อไปที่บอกว่าเดโมแครตเนี่ยจะเห็นด้วยกับการหยุดคนที่พูด hate speech มากกว่าโดยใช้คือมันตลกมากอ่ะก็ในโลกนี้มีมากกว่า2เพศมาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมไปสัมภาษณ์ทัศนคติทางการเมืองโดยอยู่บนฐานของเพศหญิงและเพศชายอีกทีนี้เขามีแบ่งเรื่องเพศด้วยฮะคือเดโมแครตเนี่ยจะเห็นว่าFirst Amendment เนี่ย protect hate speech น้อยกว่า Republican อันนี้เนี่ยน่าสนใจธรรมชาติของความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองคนละแบบคือเดโมแครตเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้พิทักษ์เสรีภาพเป็นฝ่ายเสรีนิยมแต่ว่ากลับเห็นด้วยที่จะต้องจัดการคนที่พูด hate speech มากกว่าจริงๆอันนี้มันอาจจะมีแกนมาจากแนวคิดของ liberal แบบนึงคือจากทางวิชาการนะครับบอกว่า democrat จะมีแนวคิดที่เรียกว่า care หรือว่าการพยายามที่จะพิทักษ์ชนกลุ่มน้อยหรือว่าคนที่อาจจะถูกกดขี่ทางสังคมมากกว่าดังนั้นเขาจะรู้สึกว่า hate speech มันไปทำลายกลุ่ม minority มากกว่าเขาเลยรู้สึกว่าดังนั้น hate speech ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะพูดมากกว่า republican ก็ได้แต่เขานิยาม hate speech ว่าอะไรบ้างล่ะสำหรับแขก hate speech คือการที่คุณดูหมิ่นเชื้อชาติศาสนาสีผิวเห็นมนุษย์ไม่เท่ากันทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคำพูดที่คุณใช้อ่ะคุณใช้คำพูดหยาบคายแค่ไหนอ่ะมันไม่สำคัญมันสำคัญว่าคุณเชื่อในหลักการของเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคนหรือเปล่าถ้าคุณเชื่อว่ามนุษย์ทุกเพศทุกสีผิวทุกเชื้อชาติทุกศาสนามีค่าในฐานะมนุษย์เท่าๆกัน คุณไม่มีวันผลิตถ้อยคำที่เป็น hate speechต่อให้คุณใช้คำหยาบคายในบทสนทนาของคุณมากแค่ไหนครับแต่บางเรื่องมันก็อาจจะซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่าฮะอย่างเช่นล่าสุดที่คุณเจมส์จามอเขียนตัว
ัว Google Memo ฮะเขียนออกมาเรื่องที่ว่าพนักงานที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีความเหมาะสมในการทำงานที่เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์น้อยกว่าผู้ชายซึ่งหลักฐานวิทยาศาสตร์บางชิ้นก็ไปซัพพอร์ตเขาแต่ว่าตัวเจมส์จามอนเนี่ยก็ถูกไล่ออกจาก Google เลยเพราะว่าคิดว่าทั้งหมดนี่คือ Hate Speech อันนี้เกินเลยนะสำหรับแขกอันนี้ไม่ใช่ Hate Speech แต่ว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินี่เป็น Bias เรื่องเพศแต่ไม่ใช่ Hate Speech ซึ่งคุณไฟในเรื่อง Bias ได้ไงครับแต่ไม่ใช่ความผิดฐาน hate speech แน่นอนซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้คนมองเหมือนกันว่าการ sensitive คือการกังวลกับ political correctness หรือว่า PC มากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทำให้ฝ่าย liberal ฝ่ายเสรีนิยมกลับไปล่าแม่มดของฝ่าย conservative หรือว่าฝ่ายที่คุณมองว่าเขาคือผู้ที่ไปริดรอนเสรีภาพคนอื่นสุดท้ายคุณก็ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของเขาที่คุณใช้เมตาสื่อหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าตรงพอเราแบนเรื่อง hate speech กันเยอะนี่มันทำให้มีพื้นที่ในการถกเถียงน้อยลงเพราะเราก็มีนิยามที่ hate speech ที่แตกต่างกันอาจจะต่างกันนะฮะแล้วทำให้อย่างในพื้นที่อย่างอินเทอร์เน็ตเงี้ยพวกคอนเซอร์วทีฟเขาก็จะไปตั้งคล้ายๆกับว่าอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตของตัวเองหมดเลยที่ชื่อว่าอัลเทอร์เน็ตซึ่งมี Facebook ของตัวเองมี Reddit มีอะไรต่างๆของตัวเองหมดเลยแล้วเขาก็จะสิงอยู่ในนั้นแหละฮะแล้วมันก็พอมันเป็นสภาพแวดล้อมแบบนี้มันจะทำให้เกิดความคิดเห็นที่มันโพลาไรซ์หรือว่าแบ่งขั้วกันมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ตรงกลางให้ทุกคนมาคุยกันคือเรื่องนี้ที่ฉันคิดว่ามันน่ากังวลมากเพราะว่าเขาไปสำรวจสถานศึกษาซึ่งไม่ว่าคุณจะไปพูดอะไรที่ไหนที่คุณจะได้รับสิทธิเสรีภาพในการพูดมากที่สุดโดยทฤษฎีนะคะอาจจะไม่ใช่ในประเทศไทยแต่โดยทฤษฎีแล้วก็คือสถานศึกษาเรื่องต้องห้ามต่างๆนานาอะไรก็ตามหยุดโลกแค่ไหนคุณสามารถที่จะพูดได้ในสถานศึกษาโดยอาจจะพอจะอนุมานได้ว่าหรืออนุโลมได้ว่าเป็นการทำเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้คืออาจจะมีใครโยนไอเดียอะไรเข้ามาแล้วก็ถกเถียงกันได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เขาไปสำรวจมาใน UCLA นั่นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นว่าแม้แต่สถานศึกษาก็ไม่เปิดโอกาสให้คนที่ถูกมองว่ามีความคิดที่ไม่เหมาะสมแล้วอันนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่น่ากังวลและสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าจะในสเกลที่หนักกว่าแล้วก็มีเหตุมีผลน้อยกว่าด้วยคือแขกมองอย่างนี้แขกคิดว่าการที่เราเซนซิทีฟเรื่อง hate speech มากเกินไปมันทำให้เรามีหมดโอกาสที่จะฝึกฝนเรื่องขันติธรรมหรือ tolerance น้อยลงด้วยมันมาคู่กันเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะลด hate speechเราควรจะเพิ่มพื้นที่ของหัวใจและพื้นที่ของสมองแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการมีขันติธรรมต่อการฟังคนอื่นให้มากขึ้นฟังในที่นี้ไม่ใช่ฟังแบบเป็นคนดีด้วยนะฟังแล้วเกลียดก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเกลียดเพื่อที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจฟังเพื่อที่จะศึกษาเขาฟังเพื่อที่จะรู้วิธีคิดของเขาแล้วเรียนรู้ว่าเฮ้ยโลกมันก็ต้องมีความคิดที่มีหลายเลเยอร์แล้วก็หลายระดับของความรุนแรงแบบนี้ตราบเท่าที่ hate speech นั้นหรือว่าคำพูดที่รุนแรงนั้นจะไม่ใช่การปลุกระดมให้คนลุกขึ้นมาทำร้ายกันหรือการพูดว่าฆ่ามันอันเนี้ยไม่ได้อันนี้คือการปลุกเร้าความรุนแรงค่ะครับที่น่าเป็นห่วงที่สุดในบทสำรวจตอนนี้ก็คือเขาบอกว่า1ใน5ของนักศึกษาเนี่ยยินดีที่รู้สึกว่าเป็นการสมควรที่จะใช้ความรุนแรงเพื่ออุดปากคนที่พูดเฮสปีชอยู่อย่างเช่นไปต่อยเขาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันเนี่ยมีอัตราส่วนประมาณเท่าๆกันคือ1ใน5เนี่ยเห็นว่าถ้าใครพูดเฮสปีชสามารถไปต่อยไปตบไปคนนั้นไปทำร้ายคนนั้นได้เลยโดยที่เป็นการเป็นความยุติธรรมอ่ะดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าเรากำลังสร้างโลกแบบไหนที่เซนซิทีฟกว่าเฮสปีชมากมันตลกดีเนาะแขกคิดว่าคนที่ต่อต้าน hate speech ถึงขั้นที่ว่าถ้าใครพูด hate speech แล้วเราไปต่อยมันเลยไปทำร้ายมันเลยเขากำลังมี sense of superiority คือกำลังมีความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเพราะตัวเองเป็นคนดีกว่าเป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรมเป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรมก็เลยมีความชอบธรรมเหมือนพวกที่รณรงค์ข่มขืนต้องฆ่าหรือว่าไปเจอนักโทษต้องเอาไปอยู่คุกแบบให้มันลำบากมากๆให้มันทุกข์ทรมานมากๆใครทำความผิดจะต้องเอาไปทรมานแล้วก็เห็นคนทำความผิดได้รับความทุกข์แล้วมีความสุขเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้พิทักษ์คุณงามความดีอยู่มันกลายเป็นลอจิกนั้นซึ่งท้ายที่สุดมันนำไปสู่โลกของความเป็นฟาสซิสต์นะค่ะถือได้ว่าการขึ้นมาของทรัมป์เป็นบททดสอบฝ่าย liberal ฝ่ายเสรีนิยมในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านบททดสอบนี้ไปได้ก็จะถือเป็นการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งของชาวอเมริกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีความคิดแบบนี้อยู่เยอะแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเองในชาวอเมริกันมีความแนวโน้มที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็มีความ conservative เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะส่วนในประเทศไทยเอง
คงอีกเยอะนะคะกว่าเราจะไปถึงจุดที่มาถกเถียงกันว่าอะไรที่ hate speech ไม่ hate speech ควรจะแบบไหนเพราะว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการพูดเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการเคารพโดยเฉพาะในสถานศึกษานะคะฟังเรื่องของคุณชายแล้วเครียดนะคะไปเรื่องของพี่แขกดีกว่าค่ะฟู้ดพอนเรื่องของภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรดีคะการกินเพื่อยั่วยวนเป็นเหมือนกับหนังโป๊ของอาหารคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะดิฉันเนี่ยเป็นเครียดไม่รู้จะทำอะไรเปิด YouTube แล้วก็ดูคลิปของกินที่แบบน่ากินตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าฉันผิดปกติหรือไม่วันนี้คุณธรรมภกาบอกว่าทุกคนเป็นค่ะและมันเป็นยีนมันเป็นสัญชาตญาณในการมีชีวิตรอดของมนุษย์ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือแขกเป็นคนไร้สาระเพราะฉะนั้นพอมาถึงหัวข้อของแขกมันก็เป็นหัวข้อไร้สาระมันมีเว็บไซต์ของสำนักข่าว Vice News นะคะบอกว่าเราไปทำความรู้จักฟู้ดพอร์นสตาร์ดาราหนังโป๊ด้านอาหารแขกอยากแขกขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยว่าอนาจารทางอาหารค่ะทีนี้อนาจารทางอาหารนะมันมีอาชีพหนึ่งในเกาหลีใต้ที่คนทั้งโลกไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้ทำอะไรอยู่แต่ทำเงินได้ประมาณคนละ 9,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนดาราอนาจารทางอาหารเหล่านี้นะคะที่เกาหลีใต้เขาเรียกว่า BJ เหล่านี้ทำอะไรคะคุณผู้ชมก็คือกินข้าวหน้ากล้องให้คนดูแล้วสงสัยเหมือนดิฉันไหมคะว่าทำไมเรานั่งดูคนเหล่านี้กินเป็นวักเป็นเวรแล้วตัวท็อปของ BJ เหล่านี้นะคะมีคนติดตาม3มีคนดูยอดวิวสูงสุดอ่ะ300ล้านวิวครับแล้วทำอะไรคะคือกัดไก่กินไก่แล้วบางคนกินไปก็เรอไปบางคนก็กินไปก็ดูดนิ้วไปแล้วตอนนี้เทรนด์ที่ฮิตกันมากเหมือนน้องอะไรนะอ้วนๆที่คุณวูดดี้ชอบเชิญมาเมืองไทยอะค่ะคนเกาหลีเขาจะกินแล้วก็ทำแบบแล้วเวลากินน้ำอย่างเงี้ยดังๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องรินน้ำนะคะรินน้ำให้เราตกๆๆๆแล้วก็กินเข้าไปพูดแล้วก็มาเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะดิฉันเข้าใจว่าฟู้ดพอร์นสตาร์เหล่านี้ต้องเป็นผู้หญิงสวยๆที่มากินของอ้วนๆให้ไก่ทอดเค้กโดนัทแล้วก็ให้คนผู้ชายก็จะแบบผู้หญิงสวยกินข้าวน่ารักผู้หญิงก็จะแบบว่าดูแลสะใจเพราะว่าฉันกินแบบเธอไม่ได้แล้วยังคงความสวยแบบนี้อยู่แต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่นี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะพี่แขกแล้วทำไมเราต้องดูคนเหล่านี้ในการกินเราจะพักพวกเขาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วมาดูในเชิงทฤษฎีกันก่อนนะคะมาดูความหมายของคำว่าฟู้ดพอร์นคืออาหารอนาจารนะคะในความหมายของ Urban Dictionary บอกว่าคือการถ่ายภาพอาหารและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยั่วยวนปลุกเร้ากระตุ้นความอยากปรารถนายั่วน้ำลายทำให้คนที่ดูเกิดกิเลสตัณหาทั้งที่อาจจะไม่หิวและเกิดอาการตบะแตกขึ้นมาคล้ายๆกับเวลาเราดูหนังโป๊แล้วก็เกิดตบะแตกขึ้นมานะคะคแล้วถ้าฟู้ดพอร์นแบบวิกิพีเดียบอกว่าการนำเสนออาหารในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวการเขียนการกินการเขียนด้วยนะคะดิฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฟู้ดพอร์นการทำผ่านสื่อโดยใช้ในยะอ้างอิงทางเพศเช่นความฉ่ำเยิ้มความชุ่มชื้นความมันวาวเสียงราวกับอาหารคือภาพตัวแทนของเซ็กส์รวมไปถึงการประดับตกแต่งจัดมุมจัดแสงถ่ายทำเพื่อกระตุ้นเร้าความอยากหรือความหื่นกระหายเช่นเดียวกับการถ่ายทำภาพโป๊หรือว่าหนังโป๊แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยังไงคำว่าฟู้ดพอร์นเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะประมาณทศวรรษที่1970ใช้อธิบายอาหารที่ high fat high calorie ทำลายสุขภาพพอๆกับที่หนังโป๊หรือหนังอนาจารทำลายสุขภาพทางศีลธรรมของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นอาหารนะคะที่เป็นเขาก็เลยเรียกอาหารที่ high fat high calorie กินแล้วเป็นเบาหวานกินแล้วเป็นโรคกินแล้วเป็นโรคหัวใจก็เลยเรียกมันว่าเป็นความอนาจารทางอาหารแล้วต่อมาเนี่ยฟู้ดพอร์นนะคะทศวรรษที่80 90พีคที่สุดคือ2000เมื่อมาอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วฟู้ดพอร์นอารยธรรมวัฒนธรรมของฟู้ดพอร์นเนี่ยคือความอนาจารทางอาหารเนี่ยกลายเป็นความปกติของสังคมหลังจากที่มองว่าเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพของพลเมืองแห่งชาติแล้วก็จะมีคนนะคะทศวรรษที่90มีรายการทีวีที่มีผู้หญิงอ้วน2คนแล้วก็ทำอาหารต่อต้านลัทธิอาหารสุขภาพเกิดกิเลสกันเถอะค่ะแล้วก็ทำอาหารแบบใส่นมเยอะๆครีมเยอะๆทานเนยแบบช้ำๆแล้วก็กินกินกินแล้วบอกว่าจะตายให้ดูไม่เห็นเป็นไรเลยก็คือถือว่าเป็นการสวนกระแสแล้วเรื่องพวกนี้มันมาจากไหนเวลาคุณบวชสิ่งแรกที่เขาห้ามคุณคืออะไรการงดเว้นอาหารใช่ไหมการงดเว้นอาหารคุณจะต้องกินให้น้อยมือมากที่สุด
นะคะแล้วคุณจะมีอาหารหลายอย่างมากที่คุณกินไม่ได้อาหารที่กระตุ้นกำหนัดทั้งหลายนักบวชก็จะไม่กินเพราะฉะนั้นลักษณะหนึ่งของการที่คุณจะเข้าสู่เส้นทางธรรมก็คือคุณต้องตัดกิเลสแล้วกิเลสนั้นมันก็มาจากอาหารเพราะฉะนั้นอาหารนะคะจึงเกี่ยวข้องกับเซ็กซ์เช่นนี้เองเรามาดูนะคะสองขั้วของอาหารอาหารของคนดีอาหารของคนที่มีศีลธรรมก็คือกินแต่น้อยกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเคยโดนด่าแบบนี้ไหมคะเนี่ยกินแบบนี้ต้องหาน้ำผ้าขันด้วยไหมคะอะไรทำนองนั้นนะคือคุณจะต้องน้อยกินคลีนกินพอประมาณแล้วก็ละเว้นอาหารอ่ะคนกินเจเขาถึงไม่กินกระเทียมเพราะว่าอาหารที่มีกลิ่นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นกำหนัดแล้วก็อีกฝากฝั่งหนึ่งของเส้นทางแห่งความเลวทรามต่ำช้าทั้งปวงก็คือพวกอาหารกระตุ้นยาโดปทั้งหลายนะฮะกินไอ้นู่นเอาไอ้นี่เขาสัตว์เอาไว้ตัวเดียวอันเดียวของสัตว์ต่างๆดองนู่นดองนี้ก็จะเป็นอาหารที่กระตุ้นให้มีเรี่ยวแรงทางเพศมากขึ้นแล้วคนที่ตะกละถือเป็นหนึ่งในบาป7ชนิดครับเพราะฉะนั้นก็นี่เราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นอาหารกับเซ็กซ์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องด้วยตัวมันเองจำหนังเรื่องช็อกโกแลตได้ไหมคะได้ค่ะเมืองทั้งเมืองแห้งแล้งใครทำช็อกโกแลตใครทำขนมหวานเนี่ยก็จะโดนลงโทษเพราะคุณกำลังขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าคุณไม่อยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าวางไว้แล้วเมืองก็เหี่ยวแห้งไปกันหมดเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีแม่มดผู้หญิงอ่ะไม่ใช่แม่มดแต่ว่ามาแบบปรุงช็อกโกแลตเอาความหวานเอาความหอมเอาความยั่วยวนแบบเมืองทั้งเมืองก็ฟื้นขึ้นมาเลยซึ่งเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยในโลกนี้นะเอาเข้าจริงๆแล้วมี2สิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้1กิน2สืบพันธุ์ถ้ามนุษย์หยุดสืบพันธุ์เมื่อไหร่มนุษย์ก็สูญพันธุ์ถูกไหมคะครับโลกนี้ก็คงแบบแห้งหายไปเลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่กินเราก็ตายเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ด้านหนึ่งเราก็รังเกียจมันมากเหลือเกินก็คือการกินอย่างตะกามเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะต้องอยู่ในศีลธรรมว่ามีเซ็กสืบพันธุ์ก็มีเพศสัมพันธ์พอให้มีลูกไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์เพื่อความสุขการกินก็เช่นเดียวกันกินเพื่ออยู่กินให้ดำรงชีวิตอยู่ได้กินน้อยๆกินแล้วทำงานได้อย่าไปกินเพื่อให้มันเกินเลยจะเห็นว่ามันเป็นพาราเรลเป็นเส้นทางคู่ขนานฟังพี่แขกแล้วเกิดเห็นทางสว่างขึ้นมาเลยค่ะจริงๆแล้ววิถีของการเป็นมนุษย์มีศีลธรรมของคนเนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิเสธสองสิ่งนี้ก็คือคุณต้องกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่แล้วคุณต้องมีเซ็กซ์เพื่อสืบพันธุ์เท่านั้นทั้งที่จริงๆทั้งสองอย่างนี้เป็นการสวนความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ที่ในผลวิจัยบอกว่าไม่แปลกที่คุณจะชอบอาหารที่มันดูชีสมันดูสุขภาพไม่ดีเพราะว่าสัญชาตญาณมนุษย์ย่อมต้องการกินอาหารแคลอรี่สูงเพราะหมายความว่านั่นจะทำให้คุณมีชีวิตรอดได้นานกว่าครับเช่นเดียวกับการมีเซ็กซ์ซึ่งยิ่งมีเซ็กซ์บ่อยเท่าไหร่ยิ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสสืบพันธุ์ได้มากกว่าก็จะเป็นสัญชาตญาณแต่ทีนี้พอเราถูกสอนแบบนี้นี่คืออิทธิพลของศาสนาใช่ไหมเราก็เก็บกดพอเก็บกดแล้วยังไงคะต่อต้านบีเจถึงมีอาชีพขึ้นมาไงเพราะว่าการที่เรานั่งดูบีเจเหล่านี้กินอ่ะสวบสับเจ็บเจ็บปากแล้วก็อ่าขึ้นมาอย่างเงี้ยเรากำลังเป็นvoyeuristเรากำลังปี๊ปปิ้งเรากำลังแอบดูคนมีเซ็กซ์โดยที่เราไม่รู้สึกผิดแล้วในประวัติของการกินเหล่านี้เป็นการกินโดยตั้งใจใส่ไวยากรณ์เหมือนหนังโป้ทุกอย่างแล้วในบางคลิปนะคะมีคนเอาน้ำราดหน้าตัวเองแล้วก็เลียน้ำที่อยู่บนหน้าตัวเองแล้วจนสุดท้ายนะมันก็มีคำนี้คือ mouth gasm ครับคือเปรียบเทียบการกินอาหารนะคะเหมือนเขาบอก food is sex ท้ายที่สุดแล้วคำถามที่คนถกเถียงเวลาพูดเรื่อง food porn ก็คือพอเราละอายกับเรื่องเพศเราก็เลยใช้อาหารมาเป็น supplement หรือเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของ sex หรือเปล่าอันนี้แขกอยากจะถามทั้งคุณชอบคุณแชมป์ว่าคิดอย่างไรคือพอฟังพี่แขกแล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันจริงๆก็คล้ายกับที่ดิฉันเคยคิดไว้แต่แรกว่าคุณดูคนอื่นกินเพราะว่าคุณกินไม่ได้มันเป็นการสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์แบบหนึ่งแต่ว่าถ้าคิดกลับมาในประเทศไทยเนี่ยคือในต่างประเทศในวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นการดูหนังโป๊จริงๆเพราะว่าอาหารกับเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันรีเลทเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วแต่ตั้งคำถามกลับมาก็คือในประเทศไทยเนี่ยถ้าอะไรแบบนี้จะเวิร์กเนี่ยเข้าใจว่าก็คงเป็นการแบบดูเพื่อให้รู้สึกว่า
หายอยากฉันไม่ต้องกินเองหรือไม่ก็สร้างแรงบันดาลใจในการกินแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงเรื่องอาหารเนี่ยเข้ากับเซ็กส์หรือเปล่าอย่างนี้ถามพี่แขกเราเก็บกดหรือเปล่าคือคนไทยเก็บกดเรื่องอาหารกับเรื่องเพศพอๆกันแขกสังเกตว่าเว็บไซต์ทางอาหารหรือการเขียนคอลัมน์อาหารหรือการคลิปทำอาหารถ้าคุณไปดูคลิปกอร์ดอนแรมซี่ทำอาหารเนี่ยมันจะแบบแขกดูแล้วแขกใจสั่นอะแขกไม่ได้หิวนะไม่ได้หิวอาหารนะแต่มีความใจสั่นด้วยเหตุผลอื่นคือมันมีเสน่ห์มากมันเซ็กซี่มากแต่แขกยังไม่เจอเชฟคนไทยคนไหนที่ทำรายการอาหารแล้วให้ความรู้สึกเซ็กซี่เท่ากับที่แขกดูกอร์ดอนแรมซี่อย่างที่พี่แขกพูดคือกอร์ดอนเวลาทำอาหารเขามีความเป็นผู้ชายความแมนความมาโชว์บางอย่างสูงมากเพราะว่าเขาปลดปล่อยแล้วไงทีนี้อาหารเนี่ยมันก็มีตั้งแต่คุณจะเป็นแบบโรแมนติกไหมคุณจะเป็นแบบSM ไหมคุณจะเป็นมันก็มีวิธีนำเสนอในไวยากรณ์เหมือนหนังโป๊เปี๊ยบเลย แต่ว่ารายการทำอาหารในประเทศไทยมีความกลัวความเซ็กซี่แล้วไม่มีความเข้าใจในไวยากรณ์ของการใช้อาหารเพื่อการยั่วยวนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยยังเคร่งครัดเรื่องมารยาทการกินแล้วก็ยังไม่เคยไม่เห็นว่าฟู้ดอิทเซ็กส์อ่ะไม่เคยเห็นว่าอาหารคือเซ็กส์แล้วก็ยังกระมิดกระเมี้ยนกับมันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะดีเซ็กชวลไลซ์อาหารเอาความเป็นเซ็กส์เอากิเลสตัณหาออกจากอาหารค่อนข้างมากแล้วก็ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่านะคะ อยากจะเข้าถึงความเป็นฟู้ดพอร์นมากขึ้นน่ะต้องไปติดตามดูทาง YouTube นะคะคุณผู้ชมในYouTube เนี่ยมีเยอะแต่ว่าของไทยอาจจะยังมีน้อยอยู่นะคะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้ Wake Up News นะคะยังคงติดตามการวิเคราะห์ร้อนแรงจากบรรดานักวิเคราะห์ของเราเจ้าประจำกันได้นะคะมีกรณีนี้แน่นอนค่ะเรื่องที่คุณชัดชาติบอกไม่ทราบล่วงหน้าว่าถูกเสนอชื่อเข้าร่วมกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่เมื่อเห็นชื่อแล้วไม่ทิ้งจุดยืนปฏิเสธทันทีนะวันนี้ฟังคุณแขกคุณแชมป์ไปแล้วพรุ่งนี้ไปฟังคุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์และคุณปลื้มว่าจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะส่วนที่ทางข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะแน่นอนพลเอกประยุทธ์จะไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็เวลา8นาฬิกากองทัพภาค1จะพิธีการรับส่งหน้าที่ระหว่างพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์กับพลโทกู้เกียรติศรีนาคากองทัพแม่ทัพภาคที่1นะคะติดตามรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการพบกันระหว่างทรัมป์กับพลเอกประยุทธ์ด้วยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ